หลวงพี่เขาสึกไปแล้วจะอะไรนักหนาคนเราก็ทำผิดกันได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของชายหญิงที่เกิดขึ้นกับทุกคนเราควรให้กำลังใจกันไม่ใช่ซ้ำเติมกันสัญญาว่าจะติดตามท่านเสมอแม้จะสึกออกมานี่เป็นท็อปคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่แฟนคลับไปให้กำลังใจพระดังที่มั่วสีกาในขณะห่มพระเหลืองเราไม่ใช่แค่คอมเมนต์นี้แต่ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่หลายคนยังเข้าไปสนับสนุนเชียร์เหมือนการกระทำผิดนั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรและนอกจากนั้นก็ยังมีพระเจ้าคณะอำเภอที่ไปกล่าวในลักษณะชื่นชมให้ท้ายว่าการลาสิกขาของพระรูปนี้เป็นทางที่สง่าผ่าเผยที่สุดเป็นการปกป้องวงการสงฆ์อย่างสง่าผ่าเผยรักษาวงการสงฆ์ที่สั่นคลอนทั่วประเทศนี่ถือเป็นทางออกที่ดีไม่มีใครรังเกียจคลิปนี้ครับผมต้องขออนุญาตเตือนสติแฟนๆของพระรูปนี้และคนที่กำลังออกมาให้ท้ายหลวงพี่รูปนี้จากใจจริงว่านี่มันไม่ใช่แค่การกระทำความผิดของปัจเจกบุคคลนะครับแต่สิ่งที่เขาทำมันคือการทำลายศรัทธาของชาวพุทธและเปิดโอกาสให้คนอยากเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพระลองคิดตามนะครับหากเราปล่อยให้การกระทำครั้งนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่รับได้อะและยังมีผู้คนยกย่องจะมีประชาชนอีกกี่คนที่เริ่มเสื่อมศรัทธาในศาสนาและรู้สึกเกิดคำถามทุกครั้งเมื่อยกมือไหว้พระจะมีผู้คนอีกเท่าไหร่ที่ไม่อยากไปใส่บาตรเพราะแยกไม่ออกระหว่างพระกับคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในชุดผ้าเหลืองจะมีพระที่ตั้งใจเคร่งครัดปฏิบัติตามศีลอีกกี่ลูกที่เกิดคำถามและหมดกำลังใจและโดนเหมารวมไปด้วยว่าไม่ดีจากวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้และจะมีมารศาสนาอีกกี่คนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถเข้ามาทำแบบนี้ได้โดยไม่ผิดอะไรและเดินหน้ากันเข้ามาห่มผ้าเหลืองเพื่อทำแบบนี้เคยได้ยินกันไหมครับว่าหากอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนก็จงยกย่องคนแบบนั้นหากวันนี้เรายกย่องคนทำผิดคนที่ทำร้ายศาสนาโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและยังเชื่อชูว่าเขาเป็นต้นแบบเป็นคนดีหรือบางคนมองว่าเขาเป็นอัจฉริยะด้วยซ้ำคำถามคือเรากำลังนำพาสังคมไปในทิศทางไหนแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเคสแบบนี้กำลังทำให้ศาสนาเสื่อมลงแต่เราก็อย่าลืมไปว่าการที่เรายังไปสนับสนุนปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราเองเหมือนกันที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ศาสนาที่เรารักเสื่อมลงวันนี้ผมยังเชื่อครับว่าศาสนาคือหนทางของการดับทุกข์ให้กับผู้คนแต่จุดเริ่มต้นของการดับทุกข์มันไม่ใช่วัตถุหรือการเสริมดวงสะเดาะเคราะห์แต่เป็นเพียงคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระมีหน้าที่เผยแพร่สิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนที่ท่านจะเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นได้จงเป็นให้เหมือนกับคำสอนนั่นคือเป็นแบบอย่างไม่ใช่เป็นแบบของการอย่าเอาเยี่ยงอย่างสุดท้ายครับผมขอเป็นกำลังใจให้พระทุกรูปที่ปฏิบัติตามศีลและอยู่ในคันลองที่ดีของพุทธศาสนาตลอดมาและหวังว่าเรื่องนี้จะไม่บั่นทอนกำลังใจของท่านในการเผยแพร่คำสอนอันดีให้แก่ชาวพุทธ